ี่คือภายในอุโบสถวัดพระศรีอานนะคะจะประดิษฐานพระหยกขาวซึ่งหลวงพ่ออุตมะได้นำมาจากประเทศพม่านะคะนำมาประดิษฐานไว้ที่นี้เป็นพระประธานค่ะแล้วก็เป็นอุโบสถที่มีความสวยงามมากคือโยมครับ